ปูปายาริเดียพลอยรวมแก๊งเพื่อนพร้อมกับเปิดหน้าว่าที่เจ้าเบ่าเป็นตัวจากกรณีที่กำลังเป็นเรื่องราวที่น่าจับตามองสำหรับปูปายาที่ได้ใช้ชีวิตที่ต่างประเทศมาได้สักพักล่าสุดเจ้าตัวก็ได้กลับมาประเทศไทยแล้วและก็ได้มาออกรายการแฉพร้อมกับเปิดเผยถึงแฟนหนุ่มดีกรีนักธุรกิจที่อายุห่างกันถึง12ปีซึ่งก็ได้ขอแต่งงานแล้วนะจ๊ะและก็มีช่วงหนึ่งในรายการแฉมดดำก็ได้พูดขึ้นมาว่าอยากจะเห็นหน้าลูกเขยและก็กล้องก็เพลินไปที่หนุ่มคนหนึ่งกำลังนั่งรอในรายการและก็ยังบอกอีกว่าบอกเลยนะครับแม่แม้ว่าจะแก่กว่าปู12ปีแต่ก็ยังหล่องานดีเวอร์จริงๆนะคะล่าสุดพลอยเชิญมาก็ได้เปิดภาพแก๊งเพื่อนลิเดียปูพลอยหลังจากที่ไปเที่ยวกินอาหารกันและก็โพสต์รูปลงผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นว่าเห็นว่าที่เจ้าบ่าวแบบเต็มๆงานนี้แหละ